ัวนี้เป็นตัว Regen Lab นะครับเป็น PRP อันเดียวที่ผ่านอย.นะครับทั้งตัวทิ้วนะครับแล้วก็ทั้งระบบทั้งระบบเลยเป็นตัวเดียวเลยที่ผ่านอย.ของไทยนะครับตัวอื่นไม่มีนั้นก็มาดูกันหน่อยดีกว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างค่ะตัวนี้ก็คือทิวตัวนี้นะคะจะเป็นระบบติดทั้งหมดเลยค่ะเป็นโคสเขาจะเป็นเซตของเขามาเป็นโคสิสเต็มใช่ค่ะเป็นโคสิสเต็มแล้วก็ในทิวจะมีตัวเซตเทเลตเจลค่ะเป็นตัวที่แยกเบียวๆแบบเลือดในเนื้อขาวนะคะแล้วก็มีตัวแอนตี้ฟอยล์โคลานค่ะที่เป็นโซเดียมซิเตตตัวนี้ถ้ามีค่ามีเอสเป็นกลางจะไม่แตกจะไม่แตกใช่ค่ะเนี่ยนะครับก็จะเป็นเซปเปอเรชเจลซึ่งมันจะช่วยให้แยกได้ดียิ่งขึ้นกลิ่นเลือดได้กี่เท่านะครับตัวนี้ 1.6 เท่าค่ะถ้าตามงานทำเปเปอร์งานวิจัยค่ะก็คือ 1.6 เท่าเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับการรักษาซึ่งได้ผลดีใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเนี่ยนะครับพอจอกเลือดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะคือประปานนะกี่รอบอ่ะครับตัวนี้ 3,500 รอบต่อนาทีกี่นาที5นาที5นาทีนะใช้เวลาปั่นแป๊บเดียวกระโดดตรงนี้ประมาณ1ได้กี่แมวอ่ะตัวนี้ค่ะใช้เลือด10 ml ปั่นออกมาเนี่ย PRP ที่ได้เนี่ยจะได้ 5-6 ml ก็คือดูดได้หมดเลยเหรอใช่ค่ะสามารถมิกได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีเซฟเลตเจลเป็นตัวกันอ๋อแล้วก็ดูดมาใช่ตอนดูดออกมาก็จะดูดง่ายครับผมรถนี้มันต่างกันยังไงนะครับตอนนี้มันมีหลอดสีทองขึ้นมา HE เพิ่มเข้ามาด้วยนี่ใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับมี HE เพิ่มเข้ามาเพิ่มในเรื่องของ2%ก็เหมาะสำหรับสกินใช่แต่ผมก็ใช้อันนั้นนานเหมือนเดิมใช่น่าสนใจน่าสนใจก็คือเป็นการ PRP ที่ผ่านอย.นะครับแล้วก็มีอันนี้ก็คือจะมีของเขาจะใส่ HA เข้าไปเหมือนกับว่ามันเป็นระบบ closed system อะครับก็คือจะไม่มีการ contaminate จากอันอื่นเข้าไปก็เป็นระบบที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็น PRP บวกกับ Fibrinที่เป็นทิวสีแดงที่ไม่ที่เป็นตัวไม่มีอันไทกวัตโกแลนแล้วมาผสมกันได้สองอย่างส่วนใหญ่เราจะทำให้มันเป็นเจลค่ะผสม2หลอดนี้เข้าด้วยกันให้มันเป็นเจลเพื่อที่จะซึ่งขั้นตอนทั่วไปเนี่ยหนึ่งคือเราจะดรอเลือดจากผู้ที่รับการรักษานะครับจะใส่ในทิวพิเศษแล้วไปปั่นในเครื่องปั่นซึ่งเครื่องปั่นเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เหมาะสมจะใช้เทคนิคแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันเลยนะครับเราก็จะได้เป็นทิว PRP ออกมาก็จะดูดออกมาต้องค่อยๆดูดเลยนะครับก็จะได้เป็นตัวเพทลิทฟรายบินนะครับจะเป็นลักษณะสีเหลืองทองเนี่ยนะครับการดูแลเนี่ยมีตั้งแต่การดูแลพวกริ้วรอยเหมือนในตัวอย่างในคลิปเนี่ยก็คือจะเป็นการฉีดพวกลดริ้วรอยพวกรีจูวีเนชั่นนะครับที่หมอนิยมใช้ก็คือการดูแลรักษาร่วมกับการรักษาหลุมสิวนะครับอันนี้ก็จะช่วยพวกริ้วรอยสกินรีจูวีเนชั่นใต้ตาคล้ำริ้วรอยต่างๆได้แต่ส่วนตัวเนี่ยจะชอบในการรักษาหลุมสิวจะช่วยให้หลุมสิวตื้นขึ้นได้เร็วขึ้นร่วมกับพวกการหายของรอยดำต่างๆหลังการรักษาหลุมสิวได้ดีขึ้นนะครับในคลิปนี้ก็จะมีอาจจะฉีดพวกริมฝีปากต่างๆและล่องแก้มอะไรเนี่ยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไม่ได้แบบว่าทดแทนเป็นสารเติมเต็มแบบการใช้ฟิลเลอร์เพราะกลไกสำคัญของการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นเนี่ยก็คือgrowth factor ซึ่งของเขาเนี่ยในเกล็ดเลือดเนี่ยจะมีพวกแกรนูลต่างๆซึ่งจะมีพวก growth factor ต่างๆอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการใช้แมสต่างๆอาจจะใช้ PRP ที่เหลืออยู่เนี่ยมาด้วยอีกอันนึงที่มีประโยชน์มากเลยก็คือการใช้ในการดูแลรักษาปัญหาผมร่วงผมบางนะครับมีการศึกษาค่อนข้างเยอะเลยบนในคลิปเนี่ยก็จะมีการฉีดบริเวณหนังศีรษะที่มีผมร่วงผมบางโดยฉีดทุกเดือน3ครั้งนะครับเราจะต้องมีการดูแลรักษาต่อเนื่องด้วย1ต้องหาสาเหตุก่อนว่าเป็นผมร่วงผมบางจากอะไรนะครับถ้าเป็นจากพันธุกรรมการฉีดมีการศึกษาละว่าใช้ด้วยผลดีอาจจะทำร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยการรักษาควบคู่กับการทำเลเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโพเทนซ่าพิโคเซกเกอร์เลเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ใช้ได้นี่ก็เป็นแนวทางในการดูแลผิวอย่างนึงซึ่งมีใช้มานานละก็คือการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook